พลุฉลองวันชาติของไต้หวันสาธารณรัฐจีนปีนี้จะจัดให้มีขึ้นที่ยุนหลินภาคกลางของไต้หวันพลุวันชาติไต้หวันปีนี้จัดให้มีขึ้นที่บริเวณเขตพัฒนาพิเศษของสถานีรถไฟความเร็วสูงหูไวในยุนหลินตื่นตาตื่นใจด้วยเวลานานถึง41นาทีแต่วันนี้เปิดตัวในฉบับย่อเพียง3นาทีนางจางหลี่ซันผู้ว่าการเมืองหยุนหลินประกาศเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทีมงานทั้งหมดนั้นจะกินเจเพื่อขอให้เทพยดาฟ้าดินคุ้มครองให้งานนี้เป็นไปโดยราบรื่นส่วนนายหานกัวหยีประธานสภาแห่งชาติไต้หวันในฐานะประธานจัดงานวันชาติไต้หวันปีนี้นะครับก็บอกว่าทีมงานกินเจด้วยใจศรัทธาและความขยันขันแข็งเพื่อให้พลุฉลองวันชาติประสบกับความสำเร็จซึ่งรู้สึกตื้นตันใจจริงๆทั้งยังย้ำอีกนะครับว่างานวันเกิดของสาธารณรัฐจีนจะจุดไฟแห่งความรักชาติในใจของผู้คนให้โชติช่วงชัชวาลขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้นายฮันกูยีนั้นยังย้ำครับว่าการในการศึกษารักชาติของเรานั้นยังไม่พอแม้แต่การรักชาติของเราก็ยังไม่รู้ว่ารักชาติไหนกันแน่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจุดเปลวไฟแห่งความรักชาติในจิตใจของผู้คนให้สว่างไสวขึ้นมาอีกครั้งนึงงานฉลองวันชาติไต้หวันปีนี้นะครับแบ่งเป็น3งานใหญ่ได้แก่งานราตรีสโมสรพิธีเฉลิมฉลองวันชาติและการจุดพลุฉลองวันชาติซึ่งคราวนี้จะได้มีขึ้นที่ยินหลินเป็นครั้งแรกกฤษณัยสายประภาสรายงาน